ไทยคลึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจใช่ไหมอะไรก็สนใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไถึงความเป็นตัวตนของชาติพันธุ์ของเราก็คือเอกลักษณ์ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆครับสวัสดีครับถ้าพูดถึงความเป็นชาติพันธุ์และวิถีชีวิตที่น่าสนใจวันนี้นบมีอีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีครบทุกอย่างอย่างที่บอกไปวันนี้จะพาคุณผู้ชมนะครับไปสัมผัสเอกลักษณ์ความเป็นชาวไทยใหญ่ที่บ้านต่อแพบ้านหลวงอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับไปเที่ยวกันนะครับการเดินทางไปบ้านต่อแพบ้านหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนเรามุ่งหน้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนไปตามเส้นทางหลวงหมายเลข108แม่ฮ่องสอนขุนยวมพอถึงตัวอำเภอขุนยวมมีทางแยกซ้ายก็เลี้ยวไปเลยครับประมาณ5กิโลเมตรก็จะถึงโฮมสเตย์แล้วครับเดินทางมา6โมงกว่าครับมาถึงนี่ประมาณเกือบ5ทุ่มแล้วดึกมากพอมาเจอหน้าพี่เขาใส่หมวกรออยู่หน้าประตูบ้านเลยครับมาถึงปุ๊บทำอาหารดอเลยครับบอกว่าอุ่นแล้วอุ่นอีกอุ่นแล้วอุ่นอีกอุ่นเพื่อรอให้เรามาทานจนมาถึงก็ยังเย็นแล้วอาหารที่มาถึงนะครับพวกเราทุกคนมาแล้วผมชอบมากเขาบอกว่าชื่ออุ๊บอัศเปียน จำได้เลยที่พักก็น่ารักมีหลากหลายห้องให้เลือกครับแล้วก็สามารถต้อนรับนักท่องเที่ยวได้เยอะจริงๆแล้วก็ใครมาเนี่ยแล้วว่าหลับไม่อยากตื่นนะครับเพราะว่าอากาศดีหลับสบายแถมมีความอบอุ่นจากเจ้าของบ้านด้วยครับตอนนี้เรามาถึงวัดต่อแพกันแล้วครับพี่หลิวนะครับเป็นคนที่นับถือศาสนาคริสต์เองนะครับพี่เป็นคริสเตียน 90% ที่นี่เป็นพุทธแล้วก็คิดก็มีอยู่ประมาณ 4-5 หลังคาเองก็ในหมู่บ้านเราอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสมัยพ่อพี่เป็นคนหนุ่มจะต่อแพที่นี่เป็นจุดที่ต่อแพเพื่อไปค้าขายล่องแพไปค้าขายที่เมสเซเลียงพอไปถึงที่เมสเซเลียงก็จะเอาข้าวสารเอาใส่ที่บัวต่างแล้วก็ไปขายที่เชียงใหม่ซึ่งจุดที่นี่จะเป็นจุดน้ำแพน้องแพแล้วก็มีน้ำเยอะก็เลยชื่อต่อแพคนที่บ้านต่อแพเนี่ยเขาก็จะมาทำบุญกันนะครับเราจะเห็นว่าเขาจะมีการถือปิ่นโตนะครับมาวัดกันเยอะเลยแต่อันนี้พี่ว่ามีความสำคัญนะคะกับการเล่าสู่ให้กับคนรุ่นหลังฟังไอ้วันวัดถามให้หางห้อยยกสูงให้ไหนอ่ะเนี่ยยกแต่มันเปิ้งลาดยามันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะสมต้องช่วยอย่างนี้ระดับนี้เหมือนที่เมืองปอนเลยครับเมืองปอนเวลาเดินก็ต้องอย่างนี้เท้าเฮ็ดแบบนี้มันง่ามอ่ะเนี่ยมันเกิดชิ้นเขาทำเป็นคลองสูงคลองเยอะแล้วไม่ให้ถูกพาดถุงด้วยการหิ้วอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่พูดถึงเนี่ยคนรุ่นต่อไปก็จะทำอย่างไรก็ได้คือหิ้วอย่างไรมาก็ได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้ทางสังคมก็ความมองเรื่องความเสมอภาคเท่าเทียมซึ่งแยกแยะไม่ออกหลายคนบอกว่าวัฒนธรรมเริ่มจะตายเริ่มจะเสื่อมแต่แท้ที่จริงวัฒนธรรมไม่ตายและไม่เสื่อมแต่ว่าความมีคุณค่าคือกำลังจะหายไปเพราะว่าผู้คนไม่ได้บอกเล่าให้กับคนรุ่นหลังว่าอันนี้คือความสำคัญเรื่องอะไรทำไมต้องยกสูงขนาดนี้ทำไมเราต้องมีการลำนกกิ่งกะลาทำไมเราต้องมีลำโตมันมีความหมายคุณค่าอะไรซึ่งตอนนี้มันกลับกลายไปเป็นเรื่องของการต้อนรับการท่องเที่ยวความสวยงามแล้วก็ความสุขของผู้คนเท่านั้นแต่แท้ที่จริงแล้วในประวัติศาสตร์หรือว่าตั้งแต่สมัยพุทธกาลรากเหง้าจริงๆของนกกิ่งกะลาหรือว่าเรื่องของวัฒนธรรมมันมีความศักดิ์สิทธิ์มันมีคุณค่าที่เอาไว้ต้อนรับพระพุทธเจ้าอ
อย่างวัดที่นี่เนี่ยเราเห็นว่าพระพุทธรูปหรืออะไรบางองค์ก็จะมีเป็นศิลปะไทยใหญ่ไทยใหญ่จะผสมพม่าด้วยเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเจ้าวาดท่านก็เป็นพระพม่าโดยตรงเลยท่านทุดงมาก็เลยมาสร้างวัดที่นี่มาสร้างวัดที่รูปทรงของโบสถ์ต่างๆนี่นะครับที่เห็นว่าเป็นชั้นๆอย่างนี้มันมีความหมายไหมครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เหมือนคล้ายๆแบบบนสวรรค์บนอะไรบนเขาบอกว่าบนสวรรค์บนวิมานชั้นพระอะไรเนี่ยก็จะเป็นแม้ก็จะเขาจะสร้างเป็นชั้นขึ้นไปเป็นคล้ายๆเป็นถ้าเป็นไทยก็เป็นฉัตรคนมาเนี่ยจะได้มาดูอะไรในวัดบ้างครับหนึ่งก็คือพระประธานพวกแกะด้วยไม้สักทองทั้ง3องค์นะและอีกอย่างนึงคือผ้าม่านประดับด้วยพลอยและทับทิมส่วนมากก็ใช้กั้นเป็นฉากตอนรับพระเถระบ้างงานประเพณีบวชปล่อยสั่งลองบ้างที่เขาก็มากันช่วยกันทำอาหารครับแล้วก็แต่งตัวมาสวยมากเลยเสื้อผ้าที่เขาใส่มาเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่เป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยใหญ่หรือไตใหญ่นี่นะฮะสีสันมากเลยจริงๆแล้วสีของไทยใหญ่เป็นสีแบบไหนครับก็หลากหลายอะค่ะสาวๆนี่จะใส่แต่แบบชุดสีชมพูมากเนี่ยสีอะไรอันนี้ก็ยังสาวอยู่ก็เลยชมพูบ้างๆอันนี้นะอายุเยอะก็สีเริ่มที่จะลดลงมีแอบแซวกันแล้วนะครับนะมีแซวเรื่องอายุกันแล้วนะแล้วอย่างการแต่งกายนี้เราจะเห็นว่าเสื้อนะฮะของชาวไทยใหญ่ผู้หญิงกับผู้ชายก็จะมีการแต่งกายที่แตกต่างกันด้วยใช่ไหมครับอย่างผู้หญิงเนี่ยเสื้อจะเป็นเหมือนป้ายๆเหมือนจีนมันเป็นคอจีนอะไรต่างๆเนี่ยก็คืออพยพมาจากทางจีนใต้ของประเทศจีนเหมือนกันใต้ของประเทศจีนส่วนผู้ชายเนี่ยก็จะเห็นเหมือนเวลาเราไปบ้านก็เจอคุณลุงคุณตาต่างๆนะครับมีการโพกผมเสื้อก็จะเป็นเหมือนเสื้อคอจีนกางเกงก็เป็นขากล้วยบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับชื่อใส่อันนี้เขาเรียกกุ๊บกุ๊บค่ะวันนี้อยากทำอะไรทำกินบ้างครับมีน้ำพริกอุ๊บน้ำพริกอุ๊บอุ๊บคืออะไรครับทำให้แห้งทำให้แห้งนะฮะโดยใช้เนื้ออะไรครับวันนี้เราใช้เนื้อหมูบดเนื้อหมูบดแล้วก็จอผักกาดจอเจมผักกาดอันนี้ป่ะครับค่ะอันนี้ผักกาดเขียวปลีถ้าสมมติว่าเขาขึ้นบ้านใหม่ทำอะไรเนี่ยเขาจะต้องมีผักกาดในนี้อาหารแบบสิริมงคลอ่ะเป็นของสิริมงคลอย่างขึ้นบ้านใหม่ปีใหม่อะไรเนี่ยต้องกินเจมก็คือจะมีโชคมีลาบเจมเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่แปลว่าเค็มนะครับเจมแปลว่าหวานใช่ไหมครับว่าใกล้เคียงกันถ้าอย่างว่าเค็มก็ใช้คำว่าเค็มเลยถ้าหวานก็ใช้คำว่าเจมเอาเลยพี่หลิวว่าพี่หลิวทำอะไรน้องกินวันนี้วันนี้พี่จะทำขนมจีนไทยใหญ่ขนมจีนน้ำเงี้ยวกับข้าวเส้นโก้ข้าวเส้นโก้ค่ะขนมจีนเหมือนกันแต่ว่าภาษาไทยใหญ่จะเรียกว่าข้าวเส้นมาอย่าเสียเวลาดีกว่าครับเรามาทำอะไรกันก่อนนี้ฮะช่วยกันคนละไม้คนละมือจะได้ดูน้ำพริกอุ๊บก่อนน้ำพริกก่อนน้ำพริกก่อนเราใช้พริกอะไรบ้างครับอันพริกแห้งก็ได้พริกดิบก็ได้แล้วแต่ชอบเกลือใช่ไหมครับมาใส่เกลือแล้วจะใส่อะไรลงไปหอมแดงใส่หอมแดงไทยใหญ่เรียกว่าผักหมี่เหลียงไทยใหญ่นี่จะใส่ขมิ้นกับข้าวเนี่ยจะใส่ขมิ้นเหมือนกันใช่ครับน้ำพริกอุ๊บนี่เป็นอาหารหลักของไทยใหญ่เลยนะคะไม่ว่าน้ำพริกอะไรที่เขาทำจากถั่วเหลืองอะค่ะครับถั่วเหลืองจะเป็นอาหารหลักเราใส่มะเขือลงไปกระเทียมพริกเกลือถั่วเน่านะครับตำรวมกันแล้วออกมาเป็นแบบนี้นี่ผักจิ้มชื่อคิวเขาเรียกว่าคิวฮะภาษากลางเขาจะเรียกว่าไม่รู้รู้แต่ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเรียกว่าคิวคิวเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจอันนี้ก็เป็นอาหารมงคลเหมือนกันยังไงครับคือว่าเป็นเส้นยาวคนไทยใหญ่เนี่ยจะถือว่าเวลาแต่งงานเนี่ยต้องได้อยู่ยืดยาวเหมือนเส้นพวกนี้เสร็จแล้วเอาขึ้นมาใส่จานแล้วเวลาตักกินอย่างนี้เลยเหรอฮะตักกินอย่างนี้อันนี้เสร็จแล้วโรยผักชีแล้วกินเลยใช่กินอย่างนี้เหรอฮะทำง่ายเนี่ยเคล็ดลับการทำอาหารอร่อยไม่บอกที่ไหนนะบอกที่นี่ที่เดียวนะเคล็ดลับก็คือต้องคว่ำลงไม่งั้นมันเปลืองแก๊สพี่ทำอาหารเนี่ยส่วนมากพี่จะทำที่มันต้องมีเสียงช้าอย่างเนี้ยถ้ามันไม่มีแล้วมันรู้สึกไม่เต็มใจอันนี้อะไรครับขมิ้นขมิ้นหมดแล้วไม่อ่อนไม่อ่อนมีครับมีอยู่นะอย่าเยอะเยอะไปเยอะไปไหมฮะหมายกวดมีกระเทียมแล้วก็มีพริกแล้วก็มีหอมแดงนะคะค่ะเราก็ตำลองไหมได้บริหารแขนมือ
คนไปเรื่อยๆให้มันเคี่ยวให้เป็นเนื้อเดียวกันเดี๋ยวน้ำมะเขือเทศจะออกสมัยนี้มันเริ่มความผูกพันสังคมเริ่มหายไปเพราะไม่ค่อยมีเวลาทำอาหารให้กันกินอ่ะเหมือนขนมไทยใหญ่เหมือนกันตอนนี้ไม่มีเวลาทำให้ลูกกินอ่ะลูกเลยหันไปกินขนมอย่างอื่นที่สะดวกซื้ออะไรง่ายๆใช่ไหมแต่ว่าบางทีก็บอกว่าผงชูรสเยอะอันลูกเป็นโรคอันนั้นโรคเป็นนี้แต่ว่าผู้ใหญ่แล้วคนเฉพาะคนเป็นแม่ต้องทบทวนตัวเองนะพ่อทำให้กินยิ่งมีเสน่ห์ผู้ชายคนนั้นน่ารักอีก10เท่าไม่ทิ้งเลยชาตินี้ไม่ทิ้งเลยได้หอมมากเลยครับหอมเอาล่ะครับเรียบร้อยตอนนี้เราตั้งให้เดือดใช่ไหมฮะตอนนี้ก็กำลังจะเปิดสอนเรื่องการทำอาหารไทยใหญ่ด้วยเราอยากรณรงค์ให้คนรู้จักอาหารของชาติพันธุ์ของไทยใหญ่เราอะแล้วก็มันเป็นเสน่ห์ของผู้หญิงไทยใหญ่ด้วยได้เจอความน่ารักของคนที่นี่แล้วก็อาหารแต่ละอย่างที่ได้ทำนะครับมันต้องช่วยกันทำคนละไม้คนละมือแล้วเราได้คุยกันนะครับมันน่ารักแล้วพอได้ทำขนมนะครับขนมที่ได้ทำเนี่ยเราต้องนวดแป้งเองทำเองมันจะอร่อยมากกว่าที่เราไปให้เขาทำให้เราทานแต่บอกที่คำเดียวครับว่าอร่อยมากคุณผู้ชมเคยกินน้ำเต้าหู้ไหมครับนี่นะฮะน้ำเต้าหู้ก็เขาทำจากถั่วเหลืองนี่แหละครับนี่เป็นขั้นตอนของการทำน้ำเต้าหู้นะครับแบบดั้งเดิมแบบโบราณเลยนะฮะเราเอาถั่วเหลืองไปทำไงบ้างครับเอาถั่วเหลืองไปโมแล้วก็ไปเจจะเช่นน้ำ2ชั่วโมงจ้ะ2ชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็เอาไปล้างสะอาดแล้วก็ไม่โมละเอียดอ๋อมาโมละเอียดแล้วตอนนี้จะออกมาเป็นน้ำแบบนี้ป่ะครับจ้าแล้วขั้นตอนต่อไปเนี้ยคือพอเราตักจากตรงนั้นขึ้นมาเอามาไว้ตรงเนี้ยคือเขาเรียกว่าขั้นตอนอะไรครับอันนี้ขั้นตอนกว้างจ้ะกรองต้มนานแค่ไหนครับต้มประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงจ้ะเราก็จะได้น้ำเต้าหู้เอาไปขายได้เลยใช่ไหมครับจ้าช่วยนะฮะเป็นควันเอ๊ะ นอกจากการขายเป็นน้ำเต้าหู้แล้วเราขายอย่างอื่นไหมครับแต่เป็นเต้าหู้ก้อนอ๋อเต้าหู้ก้อนถ้าเป็นชิ้นๆเนี่ยเอาใส่น้ำส้มสายชูนิดหน่อยจ้ะแล้วก็เอาไปวางใส่บล็อกแล้วก็วางให้มันเย็นตัวแล้วก็มาตัดทีหลังใช่ไหมครับตัดทีหลังตกกลางคืนครับเราได้ชมการแสดงอีกหนึ่งชุดซึ่งเป็นการแสดงลำนกลำโตครับหรือเขาเรียกทางเป็นภาษาไทยใหญ่ว่ากิ่งกะลาหลายครั้งที่เราจะได้เห็นการแสดงระหว่าง2วัยมันเป็นการแสดงที่ส่งบ่งบอกว่ามันเป็นการตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นแล้วเด็กๆต่างแต่ละคนเนี่ยเขาก็ภูมิใจครับภูมิใจเพราะว่าการลำโตนี่มันจะยากกว่าอย่างอื่นเต้นนะจะร้อนดีใจเหมือนกันครับภูมิใจด้วยประเพณีของไทยใหญ่ไม่สูญหายครับรักเหง้าจริงๆเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความสามัคคีธรรมในชุมชนจะมีแสดงช่วงเดือน11เท่านั้นเป็นช่วงที่เกี่ยวข้าวเสร็จหมดฤดูการทำไร่ทำนาชาวบ้านก็จะไปรวมกันที่วัดจะฟ้อนรำนกจะตีค้องตีกองอะไรกันสนุกสนานซึ่งสมัยก่อนผู้ชายใส่หน้ากากด้วยกินนารานี่ก็คือตัวผู้กินนารีนี่เป็นตัวเมียตอนนี้เรามีกลุ่มของเราเนี่ยมีกลุ่มรักวัฒนธรรมตำบลแม่เงาเราทำงานวิจัยเรื่องของนกกิ่งกะลาคุณค่าของวัฒนธรรมไทยใหญ่หรือว่าคนไทยใหญ่ด้วยตอนนี้ก็ผลักกันไปสู่เรื่องมรดกชาติอยู่นะคะมาตั้งแต่ตีสี่ครับเดินทางออกไปเพื่อจะไปทุ่งดอกบัวตองครับเราเดินทางออกจากที่นี่ไปประมาณ25กิโลเมตรโดยประมาณครับก็จะไปถึงนั่นตอนเช้าพอดีดอกทุ่งดอกบัวตองเนี่ยอาจจะโดนฝนนะครับเมื่อ2 3วันที่ผ่านมาฝนตกลงมาก็เลยทำให้ดอกเนี่ยไม่ได้บานสะพรั่งเหมือนที่เราคาดหวังไว้มากแต่ก็ไม่รู้สึกเสียดายนะครับเพราะว่าที่นั่นเนี่ยวิวสวยมากครับมองไปไกลๆเนี่ยจะเห็นทะเลหมอกแล้วก็มีหมอกที่เคลื่อนตัวอากาศก็เย็นสบายพอหลังจากนั้นก็เลยลงมาครับลงไปนะครับที่บ้านแม่อุคอนี่ครับก็ได้เจออีกหนึ่งชาติพันธุ์ครับนั่นคือชาวม้งครับเขากำลังทำลูกข่างอยู่ซึ่งใกล้เทศกาลปีใหม่ของเขานะครับซึ่งจะก่อนปีใหม่ของเราแล้วเขาทำลูกข่างนี้เอาไว้เล่นกันนะฮะเป็นการเฉลิมฉลองของเขา
แล้วก็สอนวิธีการเล่นด้วยแต่ว่าเล่นค่อนข้างยากเหมือนกันฮะมันสื่อถึงอะไรครับการเล่นลูกข่างสื่อถึงความสามัคคีกันแต่ละคนนี่ต้องคุ้นเคยกับน้ำหนักของลูกของใครของมันด้วยแล้วมันลูกใหญ่กว่ามันก็ได้เปรียบเลยครับถ้าเป็นคนตีก็ลูกใหญ่ก็จะได้เปรียบแต่ถ้าคนลูกใหญ่นี่ไปปล่อยให้เขาตีมันก็เป็นเป้าใหญ่คือหมายอะไรครับที่เอามาทำลูกข่างไม้เฉพาะนี่ดงตัวลู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 ่ผู้ชายเล่นลูกข่างผู้หญิงเล่นอะไรครับส่วนมากก็เป็นถ้าเป็นสาวก็เล่นลูกช่วงกับบ่าวสาวอย่างนี้นะครับลูกช่วงครับอ๋อที่โยนโยนอย่างเงี้ยนะฮะใช่ครับอ๋อก็คือมาเล่นกับหนุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าคนที่ยังไม่แต่งงานใช่ครับที่นี่ครับก็ยังคงมีเรื่องการทำเกษตรด้วยครับทางเกษตรที่นี่เนี่ยเป็นแบบเศรษฐกิจพอเพียงด้วยนะครับเห็นอย่างนี้แล้วอยากให้ลองเรียนรู้กันดูเยอะๆครับเพราะมันจะช่วยทำให้เราเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ต้องไปสิ้นเปลืองพลังงานเราได้เห็นเตาอบครับซึ่งเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ครับซึ่งเราไม่ได้ใช้ไฟฟ้านะครับเราไม่ต้องเสียบปลั๊กไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำให้เราเนี่ยประหยัดพลังงานไปด้วยในตัวแล้วเรียนรู้เรื่องการทำเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไปเรียนรู้ที่ไหนมาก่อนครับได้อบรมทางเกษตรบ้างนะพัฒนาชุมชนบริษัทอะไรแล้วก็ได้ฟังข่าวในวิทยุในทีวีเนาะที่ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียงนี่มันจะเป็นความสุขของคนทั้งประเทศนะถ้าทำแบบในหลวงถ้าทำตามแนวของพระราชดำริเนาะของในหลวงของเราเนี่ยผมว่ามันจะยั่งยืนคราวนี้เขาเรียกว่าเตาชีวมวลอยากให้ไฟลุกก็ปิดถ้าแบบให้ไฟเบาก็เปิดเวลาเท่ามันนักก็ชักนี่อ๋อนี่มีเท่าด้วยคนไทยช่างคิดครับแต่สิ่งหนึ่งที่นับชอบมากที่สุดคือเขาไปเรียนรู้เรื่องการอัดถ่านนะครับใช้พวกเศษที่เหลือใช้พวกข้าวเปลือกอะไรต่างๆเนี่ยครับนะฮะนำมาผสมผสานหรือกิ่งไม้ต่างๆเนี่ยมาอัดแล้วทำให้เป็นถ่านซึ่งเราสามารถเอามาทำได้เป็นถ่านไร้ควันส่วนดำๆนี่คือส่วนอะไรขี้เถ้าเก็บแล้วเอามาหมักกับใบไม้ฟางเนาะที่เราไม่ใช้หญ้าอะไรไม่ใช้เอามาหมักมีปูนครับปูนเนี่ยใช้ไม่เยอะนะครับใช้เล็กน้อยเท่านั้นเอง1กิโลนี่1กิโลอันนี้2ขีดผสมกันครับหมักไว้7วันคือเราต้องใส่น้ำลงไปด้วยใช่มั้ยครับครับผมแล้วเอามาอัดเนาะภูมิปัญญาของกะเหรี่ยงเนาะแล้วเรามาประยุกต์เข้ากดลงมากดลงมาอันนี้ทำในครอบครัว2คนกับเมียได้แล้วทีนี้เนี่ยอันนี้เราก็เอาไปตากแดดใช่มั้ยครับครับผมเดี๋ยวนี้โลกร้อนเนาะมันจะเร็วจาก7วันก็เป็น6วัน5วันก็ได้ครับน้ำมือมนุษย์ของเราเนี่ยเนาะเราต้องช่วยกันอนุรักษ์หน่อยคือโลกร้อนต้องปลูกต้นไม้นะเนาะเกษตรกรไทยล่ะครับนิยมใช้เคมีมากเนาะแล้วปัญหาก็คือดินเป็นกรดเป็นด่างเขาเรียกว่าน้ำเชื้อราพอดีผมได้ไปดูงานที่ครับแม่โจ้พอดีเห็นนักศึกษาเขาเลี้ยงเชื้อไว้เขาก็แนะนำเราเอามาทดลองใช้ในศูนย์เรียนรู้เป็นไงบ้างโอ้สุดยอดเลยเดี๋ยวท่านดูกันรูปรอยจะได้ไปเห็นพริกเนาะพริกที่ว่าทำไมมันงามขนาดนี้ครับประโยชน์ของมันคือจะไปปรับความเป็นกรดเป็นด่างของดินหน้าดินหน้าดินแล้วก็ทำให้ดินดีแล้วส่วนผสมด้านในมีอะไรบ้างครับมีเชื้อมันหนึ่งลิตรเนาะแล้วก็ปุ๋ยแอมโมเนียหนึ่งกิโลแล้วกากน้ำตาลหนึ่งกิโลผสมกันแล้วกับน้ำ200ลิตรครับแล้วหมักเอาไว้กี่วันฮะ7 วันเวลาเราจะนำไปใช้เราต้องผสมน้ำฉีดเพิ่มไหมครับราดได้เลย20ลิตรต่อ50ซีซีจุดอันนี้คือเป็นอาหารทางใบทางดินได้หมดจะว่าเป็นของใหม่ของในวงการของเรื่องน้ำหมักเอามาลดกับไม้ประดับแล้วเป็นไงบ้างครับสุดยอดเลยตัวนี้ดีสำหรับเรื่องน้ำเนาะน้ำทุกอย่างใช้ในการปรับสภาพน้ำเหมือนการทำอะไรฮะ EM อะไรอย่างงี้ป่ะใช่แบบเอาบ้วนปากได้ก็อันนั้นลงไปถามอาจารย์แม่โจ้ก่อนเนาะโอ้โหโอ้โหทำไมมะละกอลูกใหญ่อย่างงี้ล่ะครับพอดีที่ศูนย์นี่ไม่จะเน้นเรื่องไอ้ปุ๋ยอินทรีย์เนาะคือหมักแล้วก็น้ำหมักชีวภาพน้ำหมักอะไรเมื่อกี้ที่เราดูเนี่ยฮะใช่มูลนี่ฮะดูไม้ผลออกมาอย่างเงี้ยนี่ตรงนี้ก็จะเป็นพริกด้วยใช่ไหมครับครับพริกนี่ปลูกเยอะไหมครับนี่ประมาณ3,400ตามสิแต่ใช้ระบบแบบเอานิเวศช่วยด้วยคือจะมีที่ดักไอ้แมลงเนาะแล้วก็จะใช้ตัวสปริงเกอร์ช่วยไอ้
เรื่องแมลงด้วยอย่างสปริงเกอร์นะครับที่เราทำนี่นะครับก็ใช้น้ำจากไหนครับคิดสดีในหลวงคือเรามันต้องมีแอ่งน้ำเพื่อพักน้ำเหมือนแก้มลิงระบบตะบันน้ำก็จะมีที่เก็บน้ำเอาไว้ที่เก็บน้ำไว้น้ำไว้แล้วเราก็สูบน้ำมาตามท่อเราเปิดสปริงเกอร์ครับนี่คือมันจะเป็นการดักแมลงวันทองเนาะใช่ครับคือเราจะใช้ไอ้ตัวล่อมันคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยฮะมันจะเข้ามากินแล้วมันติดมันก็ออกไม่ได้ครับผมประทับใจชาวไทยใหญ่ครับบางครั้งเนี่ยเราไม่เข้าใจภาษาที่เขาพูดหรอกครับก็จะมีพี่หลิวเนี่ยคอยแปลให้บ้างหรือบางทีเราอาจจะฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่มันไม่ต้องพูดอะไรมากครับบางทีการที่เรายิ้มให้กันเนี่ยมันก็เป็นการสื่อสารที่บ่งบอกถึงความจริงใจให้กันแล้วครับแต่ว่าพูดถึงอันนี้ดีกว่าอันนี้ก็เครื่องจักสานนะครับเพราะว่าคนที่นี่เนี่ยก็จะมีการสานเครื่องจักสานไว้ใช้เองด้วยแล้วก็ทำขายด้วยไหมครับทำขายด้วยแล้วก็อันนี้ไว้ตวงข้าวด้วยอ๋อนี่ตวงข้าวก๊อกเป๋อย่างเงี้ยเราจะมีก๊อกเป๋ก๊อกเป๋คือถ้าถังหนึ่งจะได้6เป๋คุณตาทำมานานอันนี้เราใช้อะไรเป็นวัสดุคุณตาไม่ใช่นอกจากสารเป็นแบบนี้ละยังมีสารเป็นแบบอื่นอีกบ้างไหมครับที่เหมือนที่ตักที่เกินที่อยู่ได้ตักสารได้หลายอย่างสารได้หลายอย่างเลยเป็นเสือก็ได้นี่ไงครับจานข้าวสมัยก่อนร่องรอยของการกินยังมีอยู่ชุดคุณตาเนี่ยนะเป็นแบบไทยใหญ่เสื้อเท่มากเลยคุณตาต้องโพกผมอย่างนี้ได้ไหมครับต้องโพกหัวตลอดไหมฮะโพกนะครับใส่บางครั้งมาครั้งก็ใส่เหมือนกันอ๋อบางครั้งก็ไม่ได้โพกคุณตาแปลกจังเลยครับแล้วทำไมที่ประตูเนี่ยต้องมีอะไรห้อยๆวางไว้ข้างบนนะครับอ๋ออันนั้นเป็นตาเหลียวถ้าเดือน6นะครับเดือน6นี่ทำปล่อยก่อนถ้าทำปล่อยเสียดแล้วมันจะมีงานประจำปีเดือนสัมมีวานก็มันอันนี้เป็นหน่อยเอาไปสวดเถอะลูกปล่อยนี่คืองานจัตติน้อยจัตติจีดีไซน์จีดีไซน์อ๋อจากการก่อจีดีไซน์ก็คือเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะถ้าจีดีไซน์เสร็จแล้วก็มาทำตาเหลวเนี่ยทำบุญบ้านหมู่บ้านเลยทั้งหมดจะมีอะไรจะอ๋อทุกคนจะทำทั้งหมู่บ้านทั้งที่ประตูบ้านของตัวเองคือทำเอาไปตู้เหมือนเดียวของหมู่บ้านด้วยก็แต่ละบ้านเนี่ยก็คือจะมีตาเหลวเล็กๆความหมายของตาเหลวก็คือกั้นไว้รอดแล้วรอดแล้วก็หมายความว่าแคล้วคลาดปลอดภัยรอดแล้วรอดปลอดภัยความสุขของการได้มาท่องเที่ยวที่โฮมสเตย์บ้านต่อแพบ้านหลวงอำเภอขุนยวมจังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนี้ทำให้น้องนะครับได้รับทั้งความสุขความรู้และข้อคิดหลายๆอย่างเลยละครับอย่างแนวคิดของพี่ๆเขาที่ทำโฮมสเตย์นะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่นั่งชมรายการในวันนี้ก็คงจะนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันกันได้ไม่มากก็น้อยนั่นเองนะครับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครที่สนใจอยากชมรายการย้อนหลังของเราคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ของเราได้ www.thaipbs.or.th/ทั่วถิ่นนะครับหรืออย่างนะฮะที่จะมาพูดคุยกับเราติชมรายการเมลของเราครับทั่วถิ่น @thaipbs.or.th นะครับหรือถ้าเกิดว่าใครนะครับเขียนจดหมายแบบยาวๆพูดคุยเล่ามาให้ฟังกันได้นะครับที่รายการทั่วถิ่นแดนไทยตู้ปน11ปนฟเสนานิคมกรุงเทพ10902แฟนเพจก็มีเหมือนกันนะครับเข้าไปคุยกันได้ที่ facebook/ทั่วถิ่นแดนไทยแต่วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับตกเย็นอากาศเริ่มเย็นแล้วครับต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับแล้วนะทริปหน้าเจอกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเที่ยวไทยคลึกครื้นเศรษฐกิจไทยคึกคักเติมเต็มความรักให้หัวใจใช่ไหมอะไรก็สนใจไปเที่ยวกันนะให้ทั่วถิ่นแดนไทย